สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้พี่กู๊ดก็พาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาต้มผักกันนะคะเราเรียกว่าต้มจิกฉ่ายค่ะซึ่งแปลงมาจากต้มจับฉ่ายนะคะเพราะว่าเรามีผักไม่ถึง10อย่างค่ะเรามีผักแค่7อย่างนะคะพี่กู๊ดก็จะเริ่มตั้งแต่ผักชนิดแรกเลยนะคะผักกาดขาวค่ะกะหล่ำปลีแครอทหัวไชเท้าขึ้นฉ่ายต้นหอมผักชีแล้วก็เห็ดหอมค่ะส่วนเนื้อหมูนั้นพี่กูใช้เป็นกระดูกอ่อนนะคะไม่บอกยี่ห้อค่ะเราก็เริ่มจากการล้างผักทุกชนิดให้สะอาดนะคะอันนี้พี่กูจะเริ่มมาจากผักที่เป็นหัวก่อนค่ะเพราะมันจะสุกยากนะคะก็เช่นแครอทกับหัวไชเท้าค่ะล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะล้างให้สะอาดนะคะส่วนของพี่กูนี้ล้างโดยใช้น้ำเกลือแล้วก็ให้น้ำผ่านค่ะพี่กูก็จะล้างลงในอ่างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นค่ะเราจะผัดผักที่เป็นหัวก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกยากเริ่มจากการนำเนื้อสัตว์ลงไปผัดกับกระเทียมก่อนนะคะเหมือนกับการรวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะอย่างแครอทกับหัวไชเท้าค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาจัดการกับผักที่เหลือที่เป็นใบอ่อนๆ นะคะก็ล้างให้สะอาดเหมือนกันค่ะให้น้ำไหลผ่านนะคะใช้น้ำเกลือก็จะดีมากเลยค่ะเป็นการล้างผักที่สะอาดและปลอดภัยค่ะเมื่อล้างสะอาดแล้วเราก็นำผักส่วนที่เป็นใบนะคะใส่ลงต้มในหม้อค่ะที่พี่กู๊ดทำปริมาณเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าจะนำไปแบ่งให้ข้างบ้านด้วยค่ะกะจะให้สัก3บ้านเลยค่ะแบ่งๆกันรับประทานนะคะเพราะคิดแล้วว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็ลองไปคิดดูนะคะว่าคืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะคะรอเขาเดือดประมาณ 10-15 นาทีค่ะแป๊บเดียวก็เปื่อยแล้วค่ะผักพวกนี้เปื่อยง่ายค่ะพอเขาเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เห็ดหอมเรียงลงไปเลยค่ะเอาพี่กู๊ดลืมบอกค่ะว่าเห็ดหอมให้แช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำตั้งแต่ตอนเริ่มล้างผักนะคะเขาก็จะพองพอดีค่ะก็เรียงไปนะคะเพื่อนๆเอาน้ำที่แช่เห็ดหอมใส่ลงไปด้วยนะคะจะทำให้ต้มจับฉ่ายหอมมากๆเลยค่ะต้มจิกฉ่ายค่ะคลิปนี้พี่กู๊ดอาจจะไม่มีเสียงเพลงประกอบนะคะเพราะอยากจะลองดูค่ะว่าถ้าพูดเปล่าๆโดยที่ไม่มีเสียงเพลงมันจะเวิร์กไหมนะคะแล้วก็ใช้เวลาโดยที่ยืดเวลานิดนึงค่ะเพื่อต้องการให้ได้5นาทีนะคะพี่พี่เพื่อนทำตามได้เลยค่ะเมื่อเรียงเห็ดหอมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่กุ๊ดใช้ประมาณ10กว่าดอกค่ะเพราะว่าให้มันหมดไปเลยค่ะตอนแรกก็จะใช้ 5-6 ดอกค่ะแต่มันเห็นเหลืออีกนิดเดียวก็เลยใส่ไปหมดเลยค่ะก็เพิ่มความหอมให้กับต้มผักเรานะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝารอเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเดือดแล้วค่ะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันนะคะพี่กู๊ดจะใช้เพียงแค่ซีอิ๊วขาวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความหวานจากน้ำของผักก็จะออกมาค่ะรับรองค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะสูตรนี้แต่ต้องใส่ใจนิดนึงนะคะในการทำอาหารทุกครั้งค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะอันนี้พี่กู๊ดต้ม1น้ำนะคะกับอุ่นอีกทีตอนเช้าค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆทำตามนะคะไม่ยากจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปง่ายๆสบายๆ สไตล์กู๊ดค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะรับรองค่ะมีแต่ประโยชน์ค่ะไม่มีโทษเลยค่ะแถมลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะตักไปให้เพื่อนบ้านชิมแล้วค่ะทุกคนบอกว่าอร่อยมากค่ะ